คำว่ารัฐที่เป็นสาธารณะหรือที่เราเรียกว่าสาธารณรัฐมันตรงข้ามกับคําว่าราชอาณาจักรนะครับถ้ายัางนึกไม่ออกก็มองที่ประเทศลาวเขาเรียกสสอปอป,อปอลาวเนี่ยย่อมาจากคาว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดูที่จีนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุกประเทศอาจจะไม่ได้มีคำขึ้นต้นว่าสาธารณรัฐแต่ถ้าไม่มีกษ,ษัตริย์แล้วก็จะเป็นสาธารณรัฐทั้งหมดนี่คือเรื่องที่จะคุยวันนี้และเราก็จะพูดถึงประเทศที่ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐประเทศล่าสุดสิงสิงและที่สำคัญก็คือโยงกับราชาณาจักร เป็นดินแดนที่อยู่ในราชอาณาจักรของอังกฤษแล้วเขาขอแยกตัวถ้าฟังดูผิวเผินก็เออไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ถ้าได้อ่านรายละเอียดเข้าไปจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะกษัตริย์กับดินแดนเนี่ยมันมีความผูกพันกันใครจะแยกตัวไปนี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแหละครับ ดังนั้นผมจึงใช้คำว่าสัมผัสจับอารมณ์กษัตริย์สัมผัสกับสาธารณรัฐอารมณ์ของกษัตริย์กับการสูญเสียดินแดนไปอารมณ์ของกษัตริย์กับการที่ประเทศของตนจะต้องเป็นสาธารณรัฐเนี่ยแม่นี่คือตัวอย่างที่เราจะศึกษาเป็นรูปประธรรมดีที่สุดเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับาสาธารณรัฐเป็นอย่างไรอย่างไร เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านทีนี้ก็มีวาระที่จะต้องตั้งคำถามสิครับการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ท่านโหวตเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่มีเรื่องสาธารณรัฐเป็นข่าวในข่าวการเมืองระหว่างประเทศพอดีก็เป็นเวลาที่พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายที่ดูเนี่ยเฉพาะที่ดูสดขณะนี้นะครับ ดูแห้งนี่ท่านท่านกดโหวตไม่ได้นะครับใครที่ดูสดขณะนี้ล่ะท่านจะได้แสดงเจตนากันสักทีหนึ่งนี่เป็นคำถามแรกอย่างเป็นทางการของสูนัยทีวีและผมเข้าใจว่าเป็นคำถามแรกที่จะกระจายตัวสู่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยหลังจากที่อาจารย์หวานเคยตั้งประเด็นเรื่องสาธารณรัฐไว้แต่ท่านไม่เคยโหวต สักทีนะครับประชาชนคิดยังไงชอบไม่ชอบและตอนนี้อาจารย์หวานก็เออสโลดาวไปเพราะว่ามีความจำเป็นเรื่องออฐานที่ตั้งในเรื่องสัญญาณนะครับอาจจะยังไม่ไม่สะดวกนักแต่ไม่ไม่นานนักแล้วครับไม่นานอาจารย์หวานก็คงจะมาเปิดรายการพบกับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนั่นแหละที่ผมอ้างถึงอาจารย์หวานเพราะอาจารย์หวานเคยพูดเรื่องสาธารณรัฐ และมีขบวนการสาธารณรัฐด้วยในโลกนี้นะฮะที่อังกฤษเขาก็มีขบวนการสาธารณรัฐนะเขาไม่เอาเจ้าดังนั้นวันนี้ผมตั้งคำถามไว้ก็คือจินตนาการใหม่ท่านเห็นอย่างไรถ้าไทยจะเป็นสาธารณรัฐยังไม่ได้เอาจริงนะ เป็นจินตนาการความคิดของเราเนี่ยคิดยังไงจินตนาการใหม่นี่ว่าันจริงๆก็เรียนภาษามาจากลาวนะครับลาวเวียดนามรัสเซียในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเศรษฐกิจของรัสเซียเรียกปาเลสไตน์กาของเวียดนามเรียกโดเหมื ของลาวแปลตรงตัวมาเป็นภาษาลาวคือจินตนาการใหม่ผมเลยขอยืมคำนี้จากลาวมาใช้ในโอกาสที่วันชาติลาวแล้วเขาเปิดรถไฟความเร็วสูงก่อนไทยแล้วนะครับจินตนาการใหม่ท่านเห็นอย่างไรถ้าไทยจะเป็นสาธารณรัฐโหวตได้ครับไม่ผิดกฎหมายความเห็นที่หนึ่งชีวิตจะดีขึ้นกว่าวันนี้ ความเห็นที่สองชีวิตคนไทยจะเลวกว่าวันนี้ท่านโหวตได้เลยครับหรือจะโหวตที่หลังก็ได้นะครับผมตั้งประเด็นเรื่องสาธารณรัฐสาธารณรัฐเนี่ยจะเริ่มต้นว่าทำไมต้องตั้งประเด็นนี้ก็เพราะว่า มีประเทศเกิดใหม่ครับประเทศนี้เดิมมีกษัตริย์เป็นประมุกกษัตริย์ชื่อคุนอลิซาเบธที่สองอยู่ที่อังกฤษเป็นประเทศอยู่ในทะเลแคริบเบียนอยู่อเมริกาตอนใต้ประเทศนี้ชื่อประเทศบาเบโดสหน้าตาอย่างนี้ครับ นี่เปิดจากวิกิพีเดียเลยนะครับบาเบโดสเป็นประเทศเป็นประเทศเกาะเล็กๆอยู่ทางตอนอเมริกากลางอยู่ในทะเลแคริเบียนอยู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับดูอีกภาพหนึ่งจะเห็นชัดเจนครับอยู่ใกล้ๆก,กับบางประเทศแต่ว่าผมคิดว่าใกล้ ชื่อที่ท่านคุ้นหูที่สุดคือประเทศคิวบาเนี่ยใกล้ๆก,กับคิวบาอยู่ในโซนเดียวกันเป็นประเทศหมู่เกาะซึ่งมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขเขาได้เป็นสาธารณรัฐผมจึงได้เวลาว่าเออเราจะมาคุยเรื่องนี้แต่ไม่ได้มาอธิบายว่าสาธารณรัฐเป็นยังไงยังไงไงอันนี้ท่านไปดูเองเพราะเราคุย ในออนไลน์เนี่ยมีการพูดเรื่องสารรัฐมาเยอะแล้วนี่ครับเด็กๆเ,เขาก็พูดถึงเรื่องนี่เยาวชนปลดแอกเขาพูดถึงเรื่องสาธารณรัฐคืออะไรนะครับในรายละเอียดก็คือเป็นประเทศของประชาชนประมุขต้องเป็นประธานาธิบดีประมุขต้องเป็นสามัญชนไม่ใช่กษัตริย์เอาหลักๆเท่านี้ นะครับแต่ข่าวของบาเบโดสที่ผมจะคุยกับท่านเนี่ยมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากเวลาเราอ่านเรื่องราวปับ๊บเขาไม่ได้ตั้งใจเขียนให้มาเกี่ยวกับประเทศไทยนะแต่ท่านจะมีจินตนาการเกี่ยวกับประเทศไทยเข้าใจในข่าวนั้นได้ทันทีอย่างที่ผมเคยเรียนท่านนะครับว่าในโลกนี้เนี่ย ระบบปกครองระบบการปกครองกับมนุษย์เนี่ยมันผูกพันอย่างไม่ว่าประเทศไหนล่ะครับมันก็จะมีเรื่องราวคล้ายๆกันอย่างเนี้แล้วมีพัฒนาการของประเทศพัฒนาการทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีการเติบโตทางเศรษฐกิจการเติบโตทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองการกดขี่ทางการเมืองนำการต่อสู้แล้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ มันจะคล้ายๆกันหมดยิ่งในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อจะมาเป็นสู่สาธารณรัฐเนี่ยรุนแรงมากแต่ในระยะหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่รุนแรงอย่างสา,สาธารณรัฐบาเบโดสเนี่ยก็ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐไม่ต้องต่อสู้เลยถามว่าอังกฤษเจ็บปวดไหม ผมเชื่อว่ามีนะผมเชื่อว่ามีกษัตรเนี่ยเขามีอำนาจเขามีจิตวิญญาณที่ผูกพันอยู่กับที่ดินดังนั้นการเสียที่ดินไปจากอำนาจของเขาเนี่ยมันเจ็บปวดทั้งนั้นที่ผมพูดอย่างนี้ไม่แปลกเลยนะของจริงนะครับในประเทศไทยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งจนถึงรัชากาลที่สิบเนี่ย ่วงรัชกาลที่สี่ที่ห้าเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยจะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราได้เสียดินแดนฝั่งฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสได้เสียดินแดนกรันตันตังกานูให้แก่อังกฤษทางตอนใต้ซึ่งตอนหลังก็มีการการทำการศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆว่าจริงๆไม่ได้เสียดินแดนนะครับประเทศลาวก็เป็นลาวอยู่อย่างนั้นแหละ เขมรก็เป็นเขมรแต่เราไปทึกทักว่าเขมรเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเราลาวเป็นเมืองขึ้นเราทีนี้เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาก็เลยเกิดวาทการรที่เรียกว่าขอขอไปอยู่ในความคุ้มครองของฝรั่งเศสก็คือไปเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสนั่นแหละอยู่ในความคุ้มครองของเขาอ้าวไทยไทยทำไมยอมอ่ะความเจริญสู้เขาไม่ได้ พัฒนาการทางการผลิตพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางอาวุธสู้เขาไม่ได้ก็ต้องแบะแบะดังนั้นประเทศลาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็เป็นประเทศของเขาเขาเป็นรัฐของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเวลาลเราคิดประวัติศาสตร์เราก็พยายามบอกว่านี่คือสิ่งที่เราสูญเสียไปก่อนที่ฝรั่งเข้ามาก่อนที่อ,อังกฤษเข้ามาเนี่ย ลาวกับเขมรแบ่งกันตรงไหนก็ไม่เขยรู้นะครับอันนี้เรื่องจริงเราไม่เคยมีการทําแผนที่นะฮะก่อนที่อังกฤษฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยไม่มีก็บอกว่าตรงนั้นเราเป็นเมืองขึ้นชั้นตรงนี้เป็นของชันตรงนี้ที่ผมต้องเท้าวความเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าเราเจ็บปวดในสมัยรัชกาลที่ห้าเราเจ็บปวดในช่วงที่เราเสียดินแดน แล้วก็มาเจ็บปวดเป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันในรัชกาลที่9คือเสียเสียเขาพระวิหารก็เป็นเรื่องที่เล่าแล้วนี่เป็นจุดจุดด่างในความรู้สึกของกษัตริย์ไทยในรัชกาลไหนที่เสียดินแดนนั่นแหละเขาจะเจ็บปวดมากอังกฤษก,ก็คล้ายๆกันและวันนี้การพูดถึงสาธารณรัฐเนี่ย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันแสลงหูคนในวังมากและเป็นปัญหามาตั้งแต่ปฏิวัติ2475ในประเทศไทยสมัยก่อนไม่มีคำเรียกว่าสาธารณรัฐที่ทิสังเ้วยเรียกว่ารีพับลิกรีพับลิกเนี่ยเมื่อก่อนก็ทับศัพท์ไม่มีภาษาไทยคำว่าสาธารณรัฐนะครับในช่วงรัชการที่7รัชการที่8นี้ไม่มี เขาเรียกว่ามหาชนรัฐมหาชนรัฐคือรัฐของมหาชนแล้วท่านปรีดีเนี่ยก็ถูกมองจากวังจากรัชกาลที่7ว่าเป็นคนที่ฝักใยที่จะเป็นมหาชนรัฐดังนั้นคำว่ามหาชนรัฐเนี่ยจึงเป็นคำแสลงหูมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าอยู่ในคำว่ามหาชนรัฐไม่ใช่สาธารณรัฐ แล้วันนี้ที่ผมต้องคุยกับท่านเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใจการเมืองภายในประเทศได้ได้ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสาธารณรัฐบาเบโดสมีข่าวคราวเอาเลยนะฮะข่าวต่างประเทศก่อน BBC B B C พาดหัวบอกว่าบาเบโดสกลายเป็นสาธารณรัฐแล้วและประกาศแยกทางกับสมเด็จพระราชินีพระราชินีท่านจะไม่ทรงเสียใจหรือครับแผ่นดินหายไปอีกแล้วอังกฤษเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ตะวันไม่ตกดินเพราะว่าไม่ว่า โลกจะหมุนยังไงก็ตามทีแสงอาทิตย์มันจะส่องมาที่ประเทศอังกฤษทั้งนั้นแหละครับประเทศอังกฤษที่ยุโรปประเทศอังกฤษที่อินเดียประเทศอังกฤษที่บาเบโดสประเทศอังกฤษในแอฟริกาเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งนั้นเนี่ยนะ ABC News บาเบโดสยุติความสัมพันธ์กับควีนอลิซาเบธที่สองและกลายเป็นสาธารณรัฐ่ามกลางพิธีการที่ยิ่งใหญ่ เดอะการเดียท่านดูรูปไปก่อบไปเลยนะครับเดี๋ยว,วเราเซิร์ชภาพไปเรื่อยๆเดอะการเดียบาเบโดสแยกทางกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบตและกลายเป็นสาธารณรัฐประเทศล่าสุดท่านจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะหยิบคำว่าสาธารณรัฐกับคีนอลิซาเบธเพราะคุนอลิซาเบธคือประมุขของรัฐเขาด้วย เมื่อเป็นสารัฐแล้วเขาไม่ไม่รับแล้วไม่รับแล้วดังนั้นภาษาของพาดหัวเนี่ยจะพูดถึงพระราชินีอลิซาเบธแยกทางบาเบโดสโซแยกทางกับอังกฤษแล้วแยกทางกับพระราที่จะบอกแยกทางกับอังกฤษก็บอกแยกทางกับสมเด็จพระราชินีอย่างนี้มันจะไม่กระเทือนใจกันหรือครับเดอะนิวยอร์กไทม์ บาเบโดสได้ยุติความสัมพันธ์กับสมเด็จพระราชินีอย่างเป็นทางการกลายเป็นสาธารณรัฐไปแล้วอันจัสซิลาที่ผมจะอ้างอิงเอาสำนัมมกข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นนะบาเบโดสกลายเป็นสาธารณรัฐและปฏิเสธพระราชินีของอังกฤษแล้วแม่รู้สึกสื่อนี่ก็ลงแบบชนินที่ทิมแทงหัวใจสมเด็จพระราชินีนะ ทีนี้เรามาดูว่าวันนี้สบายหน่อยครับ BBC ของอังกฤษเนี่ยเขาเกาะติดเรื่องนี้เขาถือเป็นข่าวสำคัญการเสียดินแดนหรือการเสียพระบารมีที่องค์พระบรมุขค,คือคีนอลิซเบธ BBC อยู่อังกฤษเขาเลยจับเป็นข่าวสำคัญมีแปลภาษาไทยเรียบร้อยไอ้ตรงแปลภาษาไทยนี่แหละครับ ผมไม่ต้องไปนั่งแปลแล้วเป็นคำแปลที่เป็นทางการของสื่อ BBC ที่จะทำให้เรารู้อารมณ์ได้ปรากฏว่าเจ้าฟ้าชายชาวพระ,ะราชโอรสที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษต่อไปจากควีนอลิซาเบธเนี่ยได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วยครับภาษาที่เจ้าฟ้าชายเชาว พูดต่อสาธารณะต่อประชาชนบาบ,บิโดสนี่ผมว่าเวลาเราฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ดีว่าระบบกษัตริย์นั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเสียมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับประวัติศาสตร์มันผ่านมาแล้วอะเจ้าฟ้าชายชาวพูดถึงจุดดัง ในอนดีตของรัฐบาลอังกฤษที่กระทาต่อชาวบาเบโดสโดยสแสดงความเสีใจจากประวัติศาสตร์ที่เอาเอาคนบาเบโดสเป็นทาสของเรานี่ถ้าจะพูดเกี่ยวกับราชสำนักเนี่ยโโอ้หพูดไม่ได้เลยครับยิ่งวันนี้ตลกรัฐธรรมนูญแกตีความด้วย ทําให้การพูดเป็นข่าวอะไรไม่ได้ในประเทศไทยเลยผมว่าอันนี้เรากําลังมัดตัวเราเองทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไปกับความเป็นจริงแห่งแห่งโลกเขาได้ยกตัวอย่างง่ายๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวอย่างเงี้ยกินใจก็อยู่อย่างนี้แหละครับผมจะบอกว่าวันที่สองคันวามั่นยืนวันชาติลาวเนี่ยเขาเปิดรถไฟความเร็วสูงนี่ ผมว่ายังน้อยที่สุดคนลาวก็รู้สึกปราป,ปื้มใจภาคภูมิใจในประเทศของเขาว่าที่เคยชนชั้นปกครองไทยเคยดูถูกเขาว่าลาหลังวันนี้เขาพัฒนาเร็วกว่าไทยแล้วโดยเฉพาะรูปธปรรมของรถไฟความเร็วสูงเพราะอะไรเป็นผลมาจากความไร้เสถียรภาพของการเมืองไทยที่รัฐบาลไม่หยุดหย่อน แล้ววันนี้ก็ได้บุคคลที่บื้อที่สุดมาเป็นนายกอยู่มาเจ็ดปีทำรถไฟยังไม่พอ้อยเมตรเลยครับรถไฟยังไม่วิ่งไม่ได้เลยได้แต่เสียค่าอีเวนต์จัดงานจัดงานจัดงานตีข่าวตีข่าวตีข่าว,ต,าวตีปิ๊บพวกบริษัทโฆษณาในประเทศไทยก็รวยกันปเป็นแถวเจ็ดปีที่ผ่านมาเพราะตีข่าวเลยอ,อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเปิดงานนั่นเปิดงาน,เป,งานเปิดงานเรื่องรถไฟความเร็วสูงนีง่ไม่รู้กี่รอบ ดังนั้นวันนี้ครับเรื่องความกินใจกันระหว่างไทยลาวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องพระแก้วมรกตหลักฐานมันก็ชัดเจนว่ารัชการที่หนึ่งไปตีกรุงเวียงจันทน์แล้วอัญเชิญพระแก้วมายกพระแก้วมาแล้วมาตั้งเป็นพระคูบ้านคูเมืองประเทศไทยคนไทยก็รู้ข่าวนี้ก็ไปจริงหมดนะครับคนลาวก็รู้ ว่าอันนี้ของฉันคนไทยก็รู้นี่ของเขาแต่ว่ากษัตริย์ก็เดินทางไปเปลี่ยนเครื่องทรงมันก็มันก็แปลกดีนะถ้าเรายอมรับประวัติศาสตร์เสียแล้วเราก็พูดไปเสียเหมือนกันที่ผมกำลังจะอ่านให้ท่านดูเนี่ยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับบาเบโดสที่ผ่านมาเคยมีความเจ็บปวดอะไรปรกกากฏว่าเจ้าอ,อังกฤษพูดเองเลยครับก็ไม่เห็นมีอะไรครับ ราชวงศ์ก็ไม่ร่มครับความเป็นสาธารณรัฐ,ฐอยู่ในบาเบโดสความคิดสาธารณรัฐ,ฐมีอยู่ในอังกฤษก็เปลี่ยนแปลงอังกฤษไม่ได้เอานะผมจะเอาข่าวนี้มาให้ท่านดู BBC วันที่30พฤศจิกายนบาเบโดส ชาติสาธารณรัฐแห่งล่าสุดของโลกหลังถอดควีนออกจากประมุขประธานาธิบดีคนแรกของเขาชื่อนางเดมซันดราเมสันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของบาเบโดสเจ้าฟ้าชายชาวมกุรราชกุมารแห่งอังกฤษเสด็จ มาเป็นสักขีพยานในการเปิดสาธารณรัฐก็คือไม่ใช่ดินแดนของฉันแล้วไม่มีชื่อใดๆอยู่กับฉันเลยพิธีการนี้มีขึ้นในช่วงเที่ยงของวันที่30พฤศจิกายนมีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ขณะที่เจ้าชายแห่งเวลได้ตัดยอมรับ ถึงระบบทาตอันโหดร้ายนี่ครับที่ผมระบายสีให้ท่านดูนี่เห็นไหมในงานซึ่งมีขึ้นตรงกับวาระครบ55ปีที่บาบโดสได้รับเอกราชจากอังกฤษมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมากมายนะครับเจ้าฟ้าชายชาญมกูรชกุมานอังกฤษ ได้ตัดยืนยันถึงสายสัมพันธ์สองชาติแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงส,าส,ถ,าสถานะในรัฐธรรมนูญซึ่งพระองค์เปรียบว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ขณะเดียวกันเจ้าชายแห่งเวลได้ตัดยอมรับถึงระบบทาสอันโหดร้ายที่บาบิโดสเคยเผชิญมาในอดีตจากน้ำมือของจัก,กรวรรดิอังกฤษ ภาษาอย่างนี้เนี่ยที่ออกจากผู้กดขี่เองเนี่ยเมืองไทยกษัตริย์ไม่ต้องพูดคำนี้หรอกครับคนอื่นพูดก็ติดตารางแต่แปลกไหมครับเจ้าชายแห่งอังกฤษที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษต่อไปเนี่ยเป็นคนพูดเองครับเอาไม่เสียหายเลย ประวัตศาสตร์ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีมาอย่างนี้จริงๆแล้วโลกสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ต้องเขาเข้าใจว่าพัฒนาการของโลกมันมาจากความรุนแรงโหดร้ายก็ต้องยอมรับกันดีกว่าเราปะปก,ป,กปิดปิดเอาพักแก้วเข้ามากรบอกไม่ได้ไม่พูดว่าเอามาหรือเปล่าแต่ว่ากศาศาษัตริย์ก็ไปสงน้ำพักแก้วทุกทุกทุกฤดูอย่างเงี้ย ก็ให้มันเป็นเรื่องกินใจอยู่ทำไมดังนั้นเรื่องอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับกษัตริย์อังกฤษเขาก็ยังอยู่มั่นคงคนอังกฤษก็อยากจะเป็นสาธารณรัฐนะมีส่วนหนึ่งนะแต่โวตเท่าไหร่ก็แพ้เพราะว่าอะไรทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าฟ้าชายชาวพูดเองแล้วก็ ทำไมถึงกล้าพูดและทำไมถึงทำใจได้บอกเลยว่าก็เพราะเขาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วของเขาของเรานี่ไม่มีทางปฏิรูปปฏิรูปมาอะไรก็จะถูกไล่จับทันทีเพราะสารรัฐธรรมนูนบอกแล้วว่าไม่ได้พูดก็ไม่ได้ดังนั้นนี่คือความโมเดิร์นไห์กับ Un ความซีวิลไลซ์กับอันซีวิลไล ความเจริญกับความไม่เจริญท,ทางวัฒนธรรมทางการเมืองมาดูต่อครับส่วนสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธที่สองที่ผมกาคือหมายสำคัญเอ้แรงเอาสำคัญไว้เนี่ยนะสมเด็จพระราชนีคุณอลิซาเบธที่ 2, สองทรงส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจที่สุดให้บังเกิดความผาสุกสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแกบาเบโดสพร้อมตัดว่า ประเทศนี้จะมีที่พิเศษอยู่ในใจของพระองค์ก็โลกสมัยใหม่เขาไม่ให้มีเมืองขึ้นแล้วเมื่อไม่มีเมืองขึ้นแล้วคุณจะไปใช้อำนาจไปปกครองเขาอย่างไงอ่ะก็ปรับตัวดังนั้นกษัตริย์อังกฤษระบบวังของอังกฤษเขาก็ปรับตัวเขาก็บอกว่ายังอยู่ในใจของฉันนะพูดซะอย่างนี้จะดีกว่า ก็ทำให้โลกให้การยอมรับโลกให้เกียรติต่อสิ่งที่กษัตริย์อังกฤษเขาเป็นอยู่ประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยอายุ72ปีและก็เป็นผู้สำเร็จร,ร,รชาชการแทนพระองค์เป็นตัวแทนของคีนอลิซาเบธมาก่อนโดยเป็นคนดูแลแทน แล้วตอนหลังเขาก็เตรียมงานขอเป็นประเทศแล้วเขาก็ภาคภูมิใจและเธอก็เป็นประธานดีคนแรกอีกข้อความหนึ่งที่น่าสนใจที่บ่งบอกให้รู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของอังกฤษความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับบาบโดอส รัฐนาวาแห่งสาธารณรัฐบาเบโดสได้ออกเดินทางเที่ยวปฐมมาเลิกดูภาษาดูภาษาของของประธานาธิบดีเขานะครับแสดงให้เห็นว่าเขาก็รู้สึกห่างจากอังกฤษเขาไม่อยากอยู่กับราชินีดังนั้นนี่คือความเจ็บปวดซึ่งกันและกันที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน ท่านประกาศในงานว่ารัตนาวาแห่งบาเบโดสได้ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์ขอให้เธอจงรอดพ้นจากพายุทั้งปวงแล้วนำพาประเทศชาติและพลเมืองของเราไปสู่ขอบฟ้าและชายฝั่งที่อยู่เบื้องหน้าเราอย่างปลอดภัยนี่คือคำกล่าวของผู้นำบาเบโดสระหว่างการสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ท่านจะเห็นพลังนะฮะพลังของความเป็นเจ้าของรักดังนั้นคนนี้ที่เป็นเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เธอก็รักชาติเธอไม่ได้ว่าเออดีแล้วอยู่ใกล้กษัตริย์อังกฤษเลยได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปเรื่อยๆก็แล้วก,กันไม่ต้องเลือกตั้งดีต้องกลับมาสู่การเลือกตั้งครับท่านจะเห็นนะครับถ้าเป็น ราชนจาจักรตัวตัวคนที่เป็นประมุขรัฐเป็นอันดับสองแทนควีนเลิซาเบธไม่ต้องเลือกตั้งอยู่ไปเรื่อยๆแต่เธอไม่เอาฮะเธอกลับมาสู่การเลือกตั้งและนี่คือความภาคภูมิใจของรัฐประชาชนในพิธีนี้มีมอตเลนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของบาเบโดสได้กล่าวสบานตนแสดงความจงรักภักดีต่อประเทศ ต่อหน้าประธานนาทิบดีไม่ใช่ต่อหน้าควีอลิซเบธแล้วนะหลังจากนั้นมีการประกาศให้ลีแอนนานักร้องดังบาเบโดสเป็นวีรบุรุษของชาติเขาามีดาราน,นักร้องดังด้วยนะครับเอาละ่ะบาเบโดสเป็นหนึ่งในอาณานิคมทาสแห่งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ของเขา เป็นอาณานิคมทาสแห่งแรกของจัก,กรวรรดิอังกฤษโดยชาวอังกฤษในนามของรัฐอังกฤษเข้ามายึดครองนะครับเป็นประเทศอาณานิคมบาบโดสยกเลิกระบบทาส เมื่อปี1834และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในปี1966ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปกครองเป็นสารัฐครั้งนี้ทำให้บาเบโดสเป็นอดีตชาติอาณานิคมอ,อังกฤษล่าสุดในรอบ30ปีที่ถอดสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธที่2อ,ออกจากตำแหน่งประมุขรัฐหลังจากมอริเชสดำเนินการไปแล้วเมื่อปี1992 เอาละครับแต่เพราะว่าได้ยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้อังกฤษก็บายบายแสดงความยินดีส่วนจะเจ็บในลึกๆก็แล้วแต่ท่านด้วยด้วยการยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้ทั้งสองประเทศก็สัมพันธ์กันอย่างมิตรและยอมอยู่ในเครือจัก,กรภพของอังกฤษต่อ แต่เป็นเป็นประเทศเอกราชนะแต่ยังมีความสัมพันธ์กับอังกฤษเป็นกรณีพิเศษต่อไปนี่ครับผมถึงบอกว่าวันนี้เราลองศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรากับเพื่อนบ้านแล้วเราก็ยอมรับความเป็นจริงบางอย่างและปรับขบวนนะครับผมว่าประวัติศาสตร์ต บาเบโดสประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยืนยันที่จะเป็นสมาชิกในเครือจักรภพต่อไปเอาละครับทีนี้เรามาดูทำไมท่านจึงทำใจได้สมเด็จพระราชินิํำใจได้ทำไมระบบกษัตริย์ระบบวังอังกฤษ จึงปรับตัวสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าฟ้าชายชาวก็เดินทางไปร่วมงานแสดงความยินดีแถมยังบอกพูดถึงความเจ็บปวดในอดีตที่เป็นระบบทาสภายใต้การจัดการของจักรวรรดิอังกฤษเห็นไหมครับนั่นก็คือ ผมเห็นข่าวนี้แล้วก็เลยเอามาอธิบายท่านโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนอกจากอ่านข่าวท่านจะเห็นเลยว่าอ๋อที่อังกฤษเขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขามีการปฏิรูปมาเป็นระยะระยะการปฏิรูปเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ราชวงศ์ไทยคนผู้รักสถาบันกษัตริย์ควรจะได้นำศึกษา เพราะอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการของกษัตริย์อังกฤษเนี่ยทำให้เป็นจัดปัดจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบกษัตริย์อังกฤษยังอยู่อย่างเข้มแข็งในประเทศอังกฤษได้และเป็นระบบกษัตริย์ที่เข้มแข็งใน,นกลไกของระบบโลกได้เห็นไหมครับคนในอังกฤษจำนวนหนึ่งครับ ผมเคยคุยกับอาจารย์หวานอาจารย์หวานเขาก็เป็นสมาชิกกลุ่มสาธารณรัฐเขามีการต่อสู้กับแนอังกฤษตลอดเวลานะต่อสู้ทางความคิดนะครับเรื่องที่จะเปลี่ยนอังกฤษให้เป็นสาธารณรัฐเป็นเสรีภาพครับแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้ครับอาจจะเปลี่ยนได้ครับอีก200ร้อยปีข้างหน้าก็ก็พัฒนาการไปวันหนึ่งแล้วก็ตายไปแต่เราจะอยู่ด้วยความ ทุกยากทำไมทำไมเราต้องมาอยู่โดยใช้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมาบีบบังคับประชาชนไม่ให้พูดไม่ให้คิดห้ามพูดเรื่องสาธารณรัฐห้ามพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็ไล่จับแล้วก็กลายเป็นวิกฤตของชาติมันเพื่ออะไรลองศึกษาจากอังกฤษนี่ดูผมนึกบอกว่าข่าวเรื่องสถาบันกษัตริย์ ของอังกฤษนะครับมองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษย้อนดูการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยในขณะนี้เขาเขียนข่าวไว้เรียบร้อยเลยครับผมว่ามันเหมาะรีกับเหตุการณ์ตอนนี้ครับผมไม่ได้อ่านทั้งหมดเอาบางตอนมาให้ท่านดูวันนี้ที่ ระบบกษัตริย์อังกฤษเขาทำใจได้เขาปรับตัวอยู่กับโลกสมัยใหม่ได้จริง,รงๆเขาก็เหมือนกษัตริย์ทั้งหลายนั่นแหละครับคือมีอำนาจแล้วก็ไม่อยากจะออกจากอำนาจแม้ตัวจะตายก็ห่วงลูกเพราะเดี๋ยวลูกก็จะมาเป็นกษัตริย์ต่อก็อยากจะให้มีอำนาจต่อไปตรงนี้เองถ้าเราไม่เข้าใจเราพยายามจะรักษาอำนาจ ของระบบวังไว้แบบดั้งเดิมโดยไม่ปฏิรูปเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิกฤตของรัฐวิกฤตของประเทศชาติอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศไทยขณะน,นี้ดังนั้นวันนี้เรามาดูตรงนี้สักหน่อยนะครับความเป็นระบบกษัตริย์ที่เข้มแข็งของอังกฤษวันนี้เขาบอกว่ามันเดินทางมายาวนานผมเล่าเรื่องเหล่านี้มาให้ท่านฟังหลายครั้งพูดถึงเรื่องแมกนาคาตา ถึงเมื่อ400ปีแล้วเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างขุนนางกับกษัตริย์พระเจ้าชาวที่หนึ่งแต่วันนี้ผมไม่ต้องเล่าล่ะเอาเรื่องย่อๆที่เป็นข่าวใน BBC มาอ่านแล้วท่านจะเห็นสถานการณ์วันนี้เหมือนกันเลยครับพระเจ้าจอรทรงลงพระประมมิทยัยลงบนแมกนาคาร์ต้าหรือกฎมหา,มหากฎบัต นะครับนี่คือภาพที่ให้ดูก่อนที่ผมแรงเงาไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้อ่านนอกประเด็นนะครับพระเจ้าชาวที่หนึ่งพยายามปกครองประเทศด้วยพระองค์เองโดยไม่ฟังรัฐสภาพระองค์ทรงนำทัพต่อสู้กับฝ่ายรัฐสภาในสงครามกลางเมืองอังกฤษ สองครั้งก่อนถูกสำเร็จโทษในข้อหากบฏเมื่อปี1649หรือปี2,192นี่คืออยุธยาตอนต้นเราเลยนะครับถ้าเปรียบเวลานี่อยุธยาตอนต้นเขาเกิดพัฒนาการสู้กันแล้วระหว่างกษัตริย์กับสภาตอนนั้นเขามีสภาแล้วครับเห็นไหม ดังนั้นในเวลานั้นกษัตริย์ก็ไม่ฟังเสียงสภาไม่ฟังเสียงคุนนางก็จะทำตามอำเภอใจได้ฟังไปเหมือนวันนี้เลยครับกษัตริย์ไทยแก้รัฐธรรมนูญทำให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญแล้วก็ห้ามวิจารณ์หมดเลยแล้วสารัฐธรรมนูญก็ตัดสินวางแนวอีกบีบบังคับอีกเขาเกิดสงครามมาแล้วนะครับ 191649 2หรือ2,192 500กว่าปีก่อนก็คือต้นอยุธยาตอนต้นๆเลยก็ว่าได้อาจจะล้ำเข้าไปอยู่ในยุคข,ของสุขโขทัยเรานั่นแหละเราพัฒนาชา้ากว่าเขาทำไมเราไม่ลองศึกษานี่ดูครับในวังไทยเนยได้ก่อนพระเจ้าชาวํำ ไม่ยอมฟังเสียงสภาเลยเกิดสงครามกลางเมืองสองครั้งก่อนถูกสํเเ็็จโทษในข้อหากบฏเมื่อปี1649พระเจ้าชาวทีหนึ่งถูกประหารชีวิตนะครับโดยเซอร์คอมเวลครับที่ผมเคยเล่าท่านฟังวันนี้เอาอันนี้เอาหลักฐานเลยนะครับส่งผลให้อังกฤษเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นสาธารณรัฐสั้น ก่อนฟื้นฟูระบบราชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี1660หรือ2203แสดงว่าเขาได้ลิ้มรสเรียนรู้กับระบบสาธารณรัฐแล้วเมื่อ500กว่าปีก่อนเมื่อ4เมือม่อเมือม่อไม่ใช่สิเมื่อ400กว่าปีก่อนแต่ว่าแน่นอนครับ อะไรที่เกิดขึ้นใหม่ในเวลานั้นไม่มีคำว่าสาธารณรัฐแต่เริ่มลิ้มรดแล้วแล้วก็เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษเขาถึงบอกว่าเป็นสาธารณรัฐในระยะสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นราชาธิปไตยอีกแล้วอีกตอนหนึ่งเขาได้บอกบอกว่าหลักนิติธรรม ลูออฟหลอที่ผมพูดกับท่านเสมอเลยว่าวันนี้สารไทยมันไม่มีหลักนิติธรรมแล้วท่านจะเห็นนะครับวันนี้ไทยนี่ล้าหลังมากนนเมื่ออ่านประวัติศาสตร์นี่เราย้อนยุคเลยกว่าเลยไป400รอยกว่าปีแล้วครับท,ทั้งทั้งที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนี่แต่ระบบวังไทยยังไม่ฟังสภายังจะครอบงำสภายังจะอุ้มประยุทธ์ทั้งทงท,งที่หมดประสิทธิภาพไปไม่ไหวแล้วอย่างเนี้ แล้วก็เอาสารรธรรมนูญมาเป็นตัววางกฎเกณฑ์บีบบังคับหมดทั้งประเทศผมบอกโอ้โหมันจะไม่เกิดวิกฤตยังไงล่ะประเทศไทยหลักนิติธรรมรูอ o f l a อและหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นรากฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่มั่นคงของประเทศกว่าที่อำนาจอธิปไตยจะเป็นของรัฐสภาได้ ต้องผ่านการต่อสู้ยาวนานหลายร้อยปีขณะเดียวกันสิ่งที่พัฒนาควบคู่มาด้วยก็คือหลักนิติธรรมซึ่งบังคับให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์แต่วันนี้พระมหากษัตริย์เราไม่อยู่ใต้กฎหมายครับอยู่เหนือกฎหมายหมดเด็กๆเ,เขาเสนอปฏิรูปจับเลยจับไม่พอยังมีคำสั่งทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อม ทำให้ศาลต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ไร้สาระที่สุดเช่นใส่เสื้อคอปท็อปกลายเป็นความผิดหนึ่งหนึ่งสองตามประมวลกฎหมายอาญามันเป็นไปได้อย่างไงแล้วก็เป็นความผิดรุนแรงแล้วไม่ให้ประกันตัวด้วยเห็นไหมครับยกตัวอย่างวันนี้อันนี้เขาเขาเขียนมาก่อนนะครับแต่วันนี้พอเราอ่านปับ๊บเราประสานกับรูปธระธวันนี้ใช่เลยครับประเทศไทย บีบที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเว็บไซต์รัฐสภาสหราชาณาจักรอธิบายว่าหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญอังกฤษมีอำนาจสูงสุดในการออกเสียงยกเลิกกฎหมายและโดยทั่วไปแล้วศาลเองก็ไม่มีอำนาจมาสั่งยกเลิกกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาได้แต่วันนี้ศาลไทยนี่ ขีคอรัฐสภาเลยรัฐสภาออกกฎหมายมากูตีความอีกแบบหนึ่งก็เลยก็ได้แล้วบอกให้ผูกพันหมดทั้งทั้งประเทศเลยเรียกว่าตลกรัฐธรรมนูญเนี่ยครับตามข้อมูลบอกว่าหมุดหมายแรกสำคัญของระบบราชาธิปไตยของอังกฤษก็คือแมกนาคาตาหรือที่เรียก กฎมหากฎบัตรที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของมนุษยชาตินั่นแหละที่เกิดขึ้นในปี1,2,1,5หรือพศ1,7,5,8ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ถูกบังคับให้ตระหนักว่าไม่ควรใช้อำนาจตามอำเภอใจเขาเกิดมาสี่0 0ปีแล้วแต่ว่าแน่นอนฮะกษัตริย์ก็ไม่ยอมหรอกยอมไปพักๆหนึ่ง พอฟื้นใหม่ฉันกลับมาใหม่อีกเขาสู้กันอย่างนี้มาหลายรอบแล้วในอังกฤษเขาจริงเป็นบทเรียนเขาค่อยปรับตัวมาแต่ของไทยนี่ปรากฏไม่ยอมปรับตัวครับท,ทั้งทั้งที่เห็นว่าอังกฤษเป็นยังไงแล้วเขามั่นคงยังไงผมว่าวันนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เสียเนี่ยแล้วเขค่อยปรับตัวค่อยถอดค่อยผ่อนลมเนี่ย ก็จะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ได้ไอความเชื่อที่บอกว่าถ้ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแล้วอยู่ไม่ได้ไม่จริงหรอกครับวันนี้ก็ไม่มีใครเขาจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะเพียงแต่เขาจะเปลี่ยนรายละเอียดไม่ใช่แจ้งความกันเลอะเทอะไอสีสุวรรณจรยา,ยาไอใครต่อใครต่อใ,ใครก็ไม่รู้ไปร้องหน่อยเดียวนะครับตำรวจอายการรับเรื่องให้หมดเลย เราไม่รับไม่ได้เดี๋ยวถูกเขกศีษะอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็ต้องวางหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องเออไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนมีอํานาจคนคนเป็นรัฐบาลมีอำนาจอยากจะเล่นงานใครก็ยัดข้อหาให้และตํารวจก็เดินเรื่องเลยเวลายัดข้อหาก็ง่ายครับมีในกรในขอไม่รู้ตุก,กตาเสียกบาลที่ไหนก็ไม่รู้มาลองเรียนลองเรียนก็รับเรื่องเลยครับ ก็เหมือนสารตสนรีความเนี่ยมาจากในในกรในขอที่โนเนมลองก็เขียนรัฐธรรมนูญมาให้ให้ล่อกันง่ายขนาดนี้มันก็แย่สิครับเสรีชนคนใดอันนี้เขาในข่าว BBC นะครับเสรีชนคนใดย่อมมิอาจถูกจับกุมหรือจองจำหรือยึด ถูกยึดทรัพย์หรือสิทธิ์หรือกลายเป็นอัชญากรหรือถูกในประเทศหรือทำลายล้างไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆและจะไม่ถูกจัดการไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามเว้นแต่จะมีคำตัดสินอย่างเป็นอย่างถูกกฎหมายจากคณะลูกขุนหรือด้วยกฎหมายของแผ่นดินแต่ของเรานี่ไล่ออกนอกประเทศกันเฉยเลยดาราไม่พอใจก็บอกเป็นแผ่นดินพ่อไม่ชอบก็ออกไป เห็นไหมผมว่านี่วันนี้อันนี้เป็นบทเรียนที่ดีแต่แน่นอนครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นของอังกฤษนะครับกษัตริย์องค์หลังๆมาพัฒนาอำนาจอีกแล้วกษัตริย์องค์นี้ละแม่ดังที่สุดครับมีเมียไม่รู้กี่คนครับพระเจ้าเฮนรี่ที่แปด มีเมียหลายคนไม่ชอบใจก็จับเมียประหารชีวิตขอโทษมีพระพราชินีองค์หนึ่งกินตัวแรงขนจักรยาแปลอามาใหม่อีกแล้วกษัตริย์ต้องอาศัยรัฐสภาไม่ใช่เพื่อเรียกเก็บภาษีเท่านั้น เวลาจะเก็บภาษีแล้เอาสภาไปเก็บภาษีออกกฎหมายภาษีออกไปจัดเก็บมาเขาก็เลยบอกว่ากษัตริย์ต้องอาศัยรัฐสภาไม่ใช่เฉพาะที่จะไปเรียกเก็บภาษีเท่านั้นแต่ในการอนุมัติกฎหมายด้วยนี่จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับสถาบันกษัตริย์ยังเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่ แต่พระองค์ต้องปกครองในรัฐสภาแต่ของเรานี่ไม่เอาครับในรัฐสภาห้ามพูดถึงกรรษัตริย์ห้ามพูดถึงงบประมาณของสำนักพระราชวังเขียนไว้ในข้อบ,บังคับห้ามพูดโดยไม่จำเป็นแม้จำเป็นจะพูดก็ถูกพวกประท้วงแล้วประธานก็ม่ให้ไม่ให้พูดอย่างเงี้ยแม่มันผมถึงบอก พอเราอ่านข่าวนี้ไปแล้วเราถึงได้รู้โอ้โอ้โอ้ไมค์กอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออ,อไม่ใช่ชื่อไอไอโควิดตัวใหม่นะนี่โอ้มค์กอดเรายังมีปัญหามากผมนึกบอกประเด็นเนี่ยครับเป็นประเด็นที่เราควรจะศึกษาเขาพัฒนาการมาหลายร้อยปีแล้ว เขาก็มั่นคงอย่างที่เห็นแล้วจะไปกลัวอะไรกับการที่เราจะปรับปรุงสถาบันจะไปกลัวอะไรกับวิกฤตที่เราใช้มาตรา1หนึ่งหนึ่งสองมากันแกล้งกันเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ท่านดูนะครับว่าวันนี้เพราะกษัตริย์ไม่ยอมปฏิรูปแล้วก็ใช้กลไกต่างๆ โดยเอาสารฐนุนเป็นศูนย์กลางพูดถึง112ก็ผิดจะขอแก้112ก็ผิดนักการเมืองพูดก็จะถูกยุบพักประชาชนพูดก็จะถูกจับข้าราชการพูดก็จะถูกถอดบทออกจากตำแหน่งในที่สุดวันนี้ประชาชนเลยทำกันเลยครับ เพราะหมดความหวังพึ่งกับกษัตริย์ได้แล้วและเมื่อพูดถึงการปฏิรูปกษัตริย์กลายเป็นความผิดมีโทษรุนแรงแค่ใส่เสื้อครอปท็อปก็ผิดกฎหมาย1นึมีโทษรุนแรงเมื่อปฏิรูปไม่ได้วันนี้ประชาชนเขาก็เริ่มคิดว่ามันต้อง ใช้วิธีการใหม่แล้วล่ะเมื่อกษัตริย์ไม่ยอมปฏิรูปเนี่ยเท่ากับปิดทางปฏิรูปเขาก็เคลื่อนไหวสิประวัติศาสตร์ของอังกฤษมีแล้วเกิดสงครามเมื่อสี่ร้อยกว่าปีห้าร้อยปีที่แล้วสงครามกลางเมืองสองครั้งแล้วเราจะมาบทเรียนนี้เราจะมาให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยเพื่ออะไรครับจะให้เกิดวิกฤตอย่างนี้เพื่ออะไรครับ ในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่โลกก l o b a l i z a t i o n โลกแห่งการพัฒนาแต่ประเทศไทยกับภาคภูมิใจกับประเทศเป็นประเทศที่หยุดการพัฒนาเพื่ออะไรครับนี่ก็คือเรื่องที่ผมนำมาคุยกับท่านในโอกาสที่เกิดสาธารณรัฐแห่งใหม่ของโลกที่ชื่อบาบิดส